โอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณนะฮะต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่ยูเกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับกับต้นข้อนินจานะเนื่องจากเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแพทอัปเดตของนินจาอเวกเข้ามานะครับที่ปรับเรียกว่าบัฟเรื่องการฟาร์มมอนทำให้มันฟาร์มได้ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ผมมองว่ามันเทียบเท่ากับนินจาสืบทอดได้แล้วแล้วก็ส่วนเรื่องการกดในยากง่ายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าผมได้มีการปรับคอมโบใหม่เพื่อให้ได้ใช้สกิลใหม่เรียกว่าสกิลใหม่ได้ไหมสกิลที่ถูกปรับเพิ่มดาเมจเข้ามาได้แบบดียิ่งขึ้นครับฟาร์มมอนได้เร็วมากๆนะครับอยู่ที่ไม่เกินประมาณ10วิตั้งแต่วันฮิตแรกนะแล้วมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าแพทวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับจริงๆตัวแพทวันนี้มันจะมีเรื่องของการปรับกิลเรื่องดาเมจนะสกิลที่สำคัญดาเมจจะอยู่ทางด้านฝั่งของอเวคานิ่งหมดเลยนะครับก็จะมีผ่าเงาที่สามารถแคนเซิลได้จากการจับดาบ2มือท่าไหนก็ได้นะครับที่ท่าที่จับดาบ2มือก็จะมีอันนี้อาจุระไล่ลำ1นะครับข้อต่อและจุดบอด2แล้วก็ตัดคอฉับพันที่กดต่อจากข้อต่อและจุดบอดแล้วก็ตัวนี้ระบำดับไร้เที่ยงธรรมกดต่อจากข้อต่อและจุดบอดครับจะสามารถกดแคนเซิลด้วยคิวได้ทันทีคอมโบจะคล้ายๆกับคอมโบเดิมนะคล้ายๆกับคอมโบเดิมที่เราเคยทำไว้เมื่อนานมาแล้วแต่คราวนี้เรามีการปรับตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบเป็นคอมโบใหม่เลยละกันผมจะไม่ทำคอมโบเดิมให้ดูนะถ้าเกิดใครอยากดูคอมโบเดิมก็ย้อนไปดูได้อันนี้จะเป็นคอมโบใหม่ล้วนๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนด้วยความเร็วปกติแล้วก็เราค่อยมาดูกันเรื่องค่อยมาอธิบายกันทีหลังนะครับไปดูกันความเร็วปกติฮะนี่อันนี้คือความเร็วปกติของคอมโบทั้งหมดนะครับโอเคต่อมาเซตอัพนะครับผมแนะนำให้เซตตัวของแรงพยาบาทไว้ในฮอตคีย์นะซึ่งตัวผมเองเนี่ยจะเซตแรงพยาบาทไว้ในฮอตคีย์ที่ปุ่ม C นะครับเพราะว่าผมย้ายปุ่มอนุตอเวกเนี่ยย้ายไปอยู่ปุ่มอื่นนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนั่นคือตัวของลาบามนะครับอีกอันนึงครับที่ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องเซตนั่นก็คือตัวนี้นะครับตัวของระเบิดความเร็วเสียงนะอันนี้เราจะเอาไว้กดตอนที่มันเปลี่ยนเป็นภาค Awakening หลังจากที่เรากดลาบานนั่นแหละเราจะกดระเบิดความเร็วเสียงจากปุ่มฮอตคีย์เหมือนกันตามปุ่มนี้ที่คุณจะต้องเซตนะที่จะต้องเซตเข้ามาถึงตัวของคอมโบครับคอมโบเราจะเปิดด้วยแรงพยาบาทครับเราจะเปิดด้วยแรงพยาบาทนะเดี๋ยวผมทิปคลิกซ้ายครับสเปซบาร์คลิกขวาสเปซบาร์ถามว่าทำไมต้องสเปซบาร์ซ้ำอีกครั้งนึงถ้าเกิดเราคลิกขวาเนี่ยมันจะใช้สกิลต่อไม่ได้ผมทำให้ดูนะมันจะต้องรอแอนิเมชันนิดนึงนะครับเราจะตัดแอนิเมชันตรงนี้ด้วยการกดสเปซบาร์ทีหนึ่งนะครับเพื่อเข้าข้อต่อจุดบอดมันจะสามารถแคนเซิลสกิลแอนิเมชันช่วงของตัดคอฉับพลันไปได้นะครับดูทีนะปึ๊บโอเคหลังจากที่เรากดตัวตัดคอฉับพันข้อต่อจุดบอดรอบที่2แล้วก็กดระบาไปแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนอาวุธด้วยฮอตคีย์ของระเบิดความเร็วเสียงครับปึ๊บตัวระเบิดความเร็วเสียงเนี่ยถ้าคุณรอให้ตัวดาเมจมันระเบิดถามว่ารอได้ไหมรอได้นะเพราะว่าดาเมจหลักมันจะอยู่ที่ตอนระเบิดนั่นแหละแต่ถ้าจะไม่รอก็ได้ครับสามารถแคนเซิลได้เลยด้วยการกดระเบิดความเร็วเสียงแล้วกดอสูราได้ปึ๊บนี่แต่มันจะได้ดาเมจแค่ตรงตัวของใบมีดเท่านั้นนะซึ่งเป็น 1,200 คูณ 4 ฮิตนะครับผมแนะนำให้รอระเบิดก่อนนะครับวิธีการดูระเบิดดูระเบิดครับปึ๊บพอมันตึ้มตรงเนี้ยเราค่อยกดอสูร่าครับค่อยกด SE ก็เราจะรอนะครับการกดปึ๊บปึ้งแล้วค่อยอสูร่าครับพอหลังจากอาชูล่าเนี่ยอาชูล่าจะมีแอนิเมชันตอนเก็บดาบเนาะเหมือนกันตัวอาชูล่าไล่ลำจะมีตอนเก็บดาบเหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าเราสามารถแคนเซิลตอนเก็บดาบไปได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันแค่1,300คูณด้วย18นะครับตัวอาชูล่าเนี่ยที่เราเอามาใช้เพราะว่า1เราต้องการจะเอาแอดออนเทียร์3นะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นนะครับเราเอาแค่2ฮิตช่วง2ฮิตแรกก็พอนะครับก็จะเป็นงี้ปึ๊บพอเห็นจังหวะมันเก็บดาบปุ๊บให้เรากดสเปซบาร์เพื่อแคนเซิลทันทีนะครับตัวของข้อต่อจุดบอดจะออกมาครับก็จะแคนเซิลอาชูล่าไล่ลำได้เลยดูใหม่นะ
ปึ๊บนะคือมันจะแคนเซิลตอนเก็บดาบพันดีนะครับทำให้สกิลออกได้เร็วมากขึ้นโอเคแล้วข้อดีของอาชูล่าไล่ลำก็คือมันดูดเลือดนะครับมันเติมเลือดให้ด้วยต่อฮะหลังจากที่อาชูล่าไล่ลำแล้วก็ข้อต่อแล้วจุดบอด1ทีเพื่อข้อสเปซบ้าน1ทีเพื่อแคนเซิลเดเมชั่นนะครับเราจะกดใช้แรงพยายามอีกครั้งนะครับนั่นคือชิปคลิกซ้ายเปิ้งแล้วก็ชิปคลิกขวาครับถามว่าเราทำไมเราต้องชิปคลิกซ้ายก่อนเพื่อชิปคลิกขวานะครับตัวชิปคลิกขวาเนี่ยหรือฟันขาด2ท่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชาร์จให้มันเต็มหลอดนะครับถ้าเราไม่ชาร์จให้มันเต็มหลอดเนี่ยดาเมจมันจะได้ไม่สูงสุดเท่าที่มันทำได้นะก็คือมันจะได้แค่5ฮิตนะครับในการโจมตีจะได้แค่5ฮิตแต่ถ้าเราชาร์จจนเต็มหลอดนะครับมันจะได้ถึง8ฮิตแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้คลิกซ้ายก่อนเนี่ยมันจะแคนเซิลแอนิเมชันการชาร์จไปนั่นคือดาเมจจะเป็นคูณ8นะครับดาเมจจะเป็น8ฮิตเลยโดยที่ไม่ต้องชาร์จนะครับดูอย่างผมจะกดมาขาด2ท่อนแบบธรรมดาค้างไว้แล้วกันนะเราต้องชาร์จอย่างเงี้ยมันถึงจะโดน8ฮิตนะครับแต่ถ้าเรากดไปเลยนะครับกดไปเลยแบบไม่ชาร์จเนี่ยมันจะเป็นแค่5ฮิตเท่านั้นที่ต้องดูด้วยอันนี้คือ5ฮิตนะครับโอเคเพราะนั้นเราจะแคนเซิลด้วยการใช้แรงพยาบาทหรือชิปคลิกซ้ายก่อนเพื่อเอา8ฮิตก็จะเป็นอย่างงี้ปึ๊บครับเหมือนเดิมเราจะตัดแคนเซิลแอนิเมชันของตัวฟันขาด2ท่อนด้วยข้อต่อและจุดบอดเช่นเดิมครับเพื่อที่จะแคนเซิลตัวสกิลผ่าเงาสกิลคิวสังเกตว่าหลังจากที่ผมฟันขาด2ท่อนไปแล้วผมจะกดสเปซบาร์1ทีเพื่อที่จะกดคิวต่อก็จะเป็นอย่างงี้นี่นะครับปึ๊บถ้าไม่สเปซบาร์ได้ไหมไม่สเปซบาร์ก็ได้นะครับไม่สเปซบาร์ก็ได้แต่ว่ามันจะช้านะครับสเปซบาร์เนี่ยเพื่อให้เราสามารถแคนเซิลแอนิเมชันตัวสกิลผ่าเงาได้นะครับถ้าเราไม่สเปซบาร์ก็จะเป็นอย่างงี้ข้อดีของมันคือมันจะพุ่งไกลนะครับแต่ไอในความพุ่งไกลเนี่ยมันก็จะมีความช้าอยู่ผมแนะนำให้สเปซบาร์เพิ่มเข้าไปก็ได้สเปซบาร์เพิ่มเข้าไปจะดีกว่าจะดีกว่านะครับจะดีกว่าโอเคครับหลังจากที่เราผ่าเงาพุ่งไปแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บให้เราสไลด์กลับมาหามอนเตอร์ที่ข้างหลังมอนเตอร์ครับถ้าเป็นไกฟินเนาะแล้วก็กดโยนดาบครับแล้วก็อสรพิจูโจมแล้วเอฟค้างไปเลยพิจูโจมเอฟค้างคลิกขวาค้างนะครับหลังจากที่เราเอฟเนี่ยเราสามารถกดคลิกขวาค้างได้เลยนะครับมันจะเข้าจากฟันสุญญากาศนะครับจะเข้าไปที่สำเร็จโทษประหารแล้วก็มาที่เขตแดนความเร็วแสงนะครับเป็นงี้กดคลิกขวาค้างได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเอฟค้างไปแล้วอีกดูอีกทีเนาะเอฟค้างที่ขวาโอเคแล้วพอมันเสร็จเก็บดังของเราแสงแล้วนะครับให้กดคลิปคลิกซ้ายเป็นปลาค้างครับขวาค้างเป็นอันจบ1คอมโบนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของคอมโบนินจาเวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบช้าๆแบบต่อเนื่องโดยที่รอบนี้ผมจะไม่อธิบายนะก็ดูปุ่มกันนะครับผมจะกดแบบช้าๆก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ความเร็วปกติอีกรอบหนึ่งป่ะเริ่มไปแบบช้านะครับไปทวนอีกครั้งสำหรับความเร็วปกตินะครับเอาจะประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบโอเคแอดออนเรายังใช้เป็นแอดออนเดิมอยู่นะครับยังใช้เป็นแอดออนเดิมจากของคอมโบนินจาเวกอันก่อนนะครับ
แต่เดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่ได้ดูก็เดี๋ยวดูอันนี้เลยผมแนะนำให้ถ้าเป็นไปได้แคปไว้นะครับแคปไว้จะดีกว่าก็จะเป็นอันนี้ครับตัวตัดข้อจับพันนะครับจะเป็นเพิ่มคิติคอยเรา 20% นะครับเป็นคีเรทนะแล้วก็ลดพลังป้องกัน15หน่วยนะครับตัวข้อต่อและจุดบอดจะเป็นบวกพลังโจมตีมอนเตอร์นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% นะครับดาบพิรุณโปรยจะบวกพลังโจมตีมอนเตอร์20นะครับลดกรอบป้องกันอีก15หน่วยระบำดาบชูราจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์30นะครับลดกรอบป้องกัน20หน่วยครับเพราะระเบิดความเร็วเสียงนะครับระเบิดความเร็วเสียงเนี่ยเราจะได้บัฟโจมตีด้านหลังดาเมจโจมตีด้านหลังแล้วก็ค่าคริติคอลโจมตีค่าความแรงของคริติคอลเพิ่มขึ้นอีก 3% นะครับเช่นกันกับตัวของอสรพิจูโจมนะครับเป็นบัฟเดียวกันโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับสำหรับอันนี้นะสำหรับคอมโบนินจาเวกอันใหม่นี้นะครับแล้วก็หวังที่ทุกคนจะได้กลับเล่นนินจาเวกกันหลังจากที่มีการแบบเอานินจาสืบไปฟาร์มนะเพราะผมรู้สึกแฮปปี้มากๆกับการบัฟครั้งนี้นะครับโอเคนะใครที่มีคำถามข้องใจอะไรยังไงก็อย่าลืมมาพิมพ์คุยกันได้นะครับใต้คลิปหรือในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีคำถามเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยสามารถมาพิมพ์ถามได้นะครับผมก็ถ้าทราบเราก็จะมาตอบกันนะแต่ถ้าไม่ทราบเดี๋ยวเราหาข้อมูลมาให้นะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางของฟิกเกมมิ่งนะครับทาง YouTube แล้วก็ Twitch TV นะเรื่องไลฟ์สตรีมก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิมนะครับเวลาช่วงบ่ายโมงต้นไปแล้วก็จะมีวันพุธวันนึงที่เราจะสตรีมเช้าถ้าเกิดว่าแพทมันมีอะไรอัปเดตที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะไปสตรีมหลังบ่ายโมงเหมือนเดิมครับจันทร์ถึงศุกร์เจอกันหลังบ่ายโมงนะครับส่วนคลิปวิดีโอนะครับเราจะลงทุกวันเสาร์ที่ช่อง YouTube นะเวลา 10:00 นนะครับก็อย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะครับใครที่ไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปลงช่องวิดีโอช่องนี้นะครับโอเคไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ